วล็อกที่5ของเราวันนี้นะครับเราจะมาพาริสาไปว่ายน้ำครับพร้อมยังคะอ้าวว่ายน้ำสวัสดีค่ะน้ำอันจุดกล้องเลยเราเคยพาริสาไปว่ายน้ำมาก่อนแล้วซึ่งอันนั้นจะเป็นการเรียกว่าลอยอยู่เหนือน้ำธรรมดาแต่วันนี้นะครับริสาจะดำน้ำเป็นครั้งแรกไปดีกว่าเตรียมของกันครับครับตอนนี้ก็พาริสาไปนอนนะครับก็คือเรื่องของเรื่องคือก่อนที่เราจะพาริสาไปว่ายน้ำได้เนี่ยเราต้องอารมณ์ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้หลับไปก่อนแล้วก็หลับไปตื่นนึงตื่นมากินนมปุ๊บขึ้นรถไปถึงย่อยพอดีว่ายน้ำแฮปปี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาว่างของผมเองที่สามารถทำนู่นทำนี่ได้เพราะฉะนั้นเรามาทำความสะอาดบ้านกันนิดหน่อยเราจะมาดูดฝุ่นเก้าอี้ที่คุณแม่ให้นมเป็นที่ที่เขาใช้ชีวิตเยอะมากวันนึงนะครับแล้วเขาก็จะกินขนมมือเขาก็จะถือขนมไปไม่ถึงปากอย่างเงี้ยมันก็จะกระจายเต็มเก้าอี้ครับและหัวที่เราจะใช้ในการดูดซอกมุมเล็กๆของเก้าอี้ให้นมแม่นะครับก็คือเป็นหัวแหลมนี้ประกอบเลยคุณเห็นที่ผมบอกหรือเปล่านี่คนเขาธรรมดาเขากินอะไรกันแบบนี้หรือเปล่าไม่นะฮะน่าจะมีการกินแครกเกอร์เกิดขึ้นอัลมอนด์เม็ดมารวมๆกันนี่เป็นอาหารได้1มื้อนะครับดูเลยนะครับนี่นะครับในตำซอกนี่นะครับก็ยังมีคล้ายๆว่ามุดลงไปกินในซอกของเก้าอี้เฮ้ยออกแก๊กดูดอะไรเข้าไปเนี่ยอัลมอนด์นะฮะเป็นพายุอัลมอนด์อยู่ในนี้เลยนะครับมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรดูดเสร็จเนี่ยเราจะแกะนี้เทใส่ชามเทนมใส่เป็นอาหารเช้าได้อีกหนึ่งมื้อหัวนี้นะครับก็จะเหมาะสำหรับการทำความสะอาดเบาะนะครับเพราะมันมีมอเตอร์เล็กที่ทำให้นี่หมุนอย่างนี้นะครับดูดตามรูซอกเล็กๆของเบาะนะครับพื้นก็ได้เบาะนี้ปกติจะไว้คาซีทนะครับก็เลยต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของกันนะครับสำหรับการพาริสาไปว่ายน้ำสิ่งที่ต้องเตรียมก็คืออุปกรณ์ปั๊มนมต่างๆของคุณแม่ขวดนมของคุณลูกเยอะๆๆเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าต้องเตรียมอะไรบ้างไปอันนี้เขาเรียกว่าโชโคนะฮะเราสามารถทำนี้จนเขาหลับได้แล้วก็ออกไปเที่ยวหรอแฮปลูเซอร์เหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องโดนกดขี่ข่มเหงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้แต่กระสอบทรายเอาขวดนมไปกี่ชุด2พอไหมพอเบบี้ไวท์แต่ว่าอันนี้สามารถเช็ดปากเช็ดช้อนเช็ดอุปกรณ์ในการกินของมันเอาเข้าปากได้หมายถึงเช็ดแล้วเอาเข้าปากได้ไม่ได้เอานี้เข้าปากนะทุกครั้งที่ไปออกจากบ้านต้องเตรียมพวกนี้เตรียมขนาดนี้เพราะว่าต้องทั้งปั๊มนมแล้วก็ให้นมลูกด้วยป้าป้าไม่ได้ใส่ทูพีซนะคะก็เลยใส่ได้แค่วันพีซมีไดเปอร์ที่สาให้มาแสดงไดเปอร์เพราะไดเปอร์ธรรมดาลงน้ำมันก็จะเละใช่ไหมเขาก็เลยมีไดเปอร์แบบเอามาใช้ใหม่ได้ก็คือเป็นผ้าอ้อมนั่นแหละแต่เป็นผ้าอ้อมที่ข้างนอกมีผิวสัมผัสเหมือนชุดว่ายน้ำมาข้างในเป็นแบบซับอึซับฉี่ที่เราไปกันเป็นเดือนแล้วหรือเปล่าวันนี้ป้าต้องลงด้วยใช่ไหมเราจะไปเตรียมสปีโดก่อนสปีโดแต่จริงๆแล้วอ่ะสระว่ายน้ำเด็กอ่ะเขาให้ใส่ชุดแบบรัดแน่นหมดเลยปิดทุกอย่างเลยใช่ไม่งั้นขนมันก็จะแบบลอยออกไปได้ไม่ตัวพี่ตูนไม่มีขนพี่ตูนมีขนแค่ในเรียบร้อยมั้งไม่มีอะไรแล้วล่ะไดเปอร์ผ้าเช็ดตัวอ้อมขวดนมเครื่องปั๊มแว่นกันแดดผมก็แค่ลูกกระจอกนะฮะเขาสั่งอะไรผมก็ทำตามนั้นรู้ตัวก็ดีละโอเคครับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะพาริสาไปว่ายน้ำนะครับไปกันเลยถึงแล้วครับอิชิ Baby Center Crush วันนี้เราก็จะมาพาริสามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็เช็คพวกลมยางปรับถ่วงศูนย์ล้อนะฮะที่อิชิ Baby Center โอเคขี่มอเตอร์ไซค์ไหมคะไม่ขี่ธรรมดาขึ้นมายืนมึงเขาให้ไดเปอร์นี่มาเขาบอกว่าถ้าฉี่หรือมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนถ้าไม่เป็นก้อนน่าจะเป็นมีการกระจายเกิดขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้อึมากี่วันคะลูก4ค่ะแล้วจะเป็นยังไงคะถ้าหนูอึ4วันเนี่ยทลายน่าเซฮัลโหลหน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้ลิซ่าค่ะเสียง2นะฮะน่าเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนไดเปอร์ใส่ชุดว่ายน้ำก่อนนะครับเป็น
ังไงบ้างคะสวยไหมคะก่อนหน้านี้ใส่ไม่ได้นะฮะต้องมียางมารัดด้านหลังเพราะมันหลวมมาใส่ได้แล้วดูพร้อมไหมยังคะไปอ่ะงั้นเดี๋ยวป้าไปเปลี่ยนชุดก่อนป่ะอ๋อเออใช่ลูกเปลี่ยนชุดแล้วนะครับก็ตาป้าเปลี่ยนครับตามมาเลยครับโอเคยังไงดีครับไม่ค่อยลงด้านนี้เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ลิซ่าลงสระใหญ่เต็มมากชอบไหมคะจับน้องในท่านี้นะครับก็เอาน้ำลูกท่าลักสองค่ะครับผมหนึ่งสองขอบคุณนะครับที่ติดตามรอบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย